อีกหนึ่งคลิปที่หลายคนก็ตกใจนะฮะบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณยายเลือดอาบหัวขนาดนั้นสงสารเพราะเห็นเลือดของคุณยายดึกท่วมอ่ะเลือดอาบหัวเลยนะฮะปรากฏหลวงตาฮะครับเอาบาดเนี่ยฟาดหัวยายโมโหที่ยายเนี่ยจัดของช้านะครับทำเอาชาวบ้านเขาเห็นแล้วเขาก็ไม่พอใจนะฮะแล้วเขาก็เลยต้องไปขวางรถแท็กซี่เอาไว้มีการพูดคุยการปะทะคารมกันแบบนี้ครับหนีก่อนหนีก่อนหลวงตาตียายทำไมคะหลวงตาตียายทำไมอ่ะยายเลือดไหลเลยอ่ะอันนี้คุณรับผิดชอบไม่ใช่แล้วหลวงตาตียายทำไมอ่ะไปโรงพยาบาลไม่ใช่อยากให้เขาตายเองได้โดนไม่เกี่ยวเดี๋ยวให้เขาตียายทำไมคะพี่ขับเขามาข้างข้างก่อนพี่อย่าเพิ่งไปนะไปคุณยายลงมาให้หยุดพาไปโรงพยาบาลมาเรียกไม่ได้นะงั้นเรียกรถพยาบาลไม่ใช่แล้วหลวงตาตีเขาทำไมงั้นเรียกรถพยาบาลมาพี่นั่งก่อนยายรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรถมาเองยังไม่ต้องกลัวนะกลัวจ้าจ้าคุยนะหลวงตานะโอ้โหเนี่ยฮะคุณผู้ชมชาวบ้านก็ตกใจแล้วดูคุณยายฮะเลือดอาบหัวแล้วนี่พระพยายามจะแบบเฮ้ยอย่าทายอย่ามายุ่งนะฮะเป็นคลิปการโต้เถียงกันระหว่างชาวบ้านกับพระนะครับที่นั่งอยู่บนแท็กซี่ชาวบ้านพยายามล้อมรถแท็กซี่เอาไว้ไม่ให้ออกไปจากจุดนี้นะครับหลังพระรูปนี้เนี่ยเอาฝาบาดตีหัวคุณยายจนเลือดอาบหัวแล้วพาขึ้นแท็กซี่บอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลแต่ชาวบ้านไม่เชื่อฮะขวางกันเอาไว้กลัวว่าพระจะหลบหนีฮะแล้วก็ถามว่าหลวงตาตียายทำไมเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานครับบริเวณปากซอยวุฒากาศ14นะฮะคุณผู้ชมนี่สุดท้ายลงมานะฮะเจ้าของคลิปบอกว่าขณะที่เธอไปใส่บาตรเนี่ยเห็นพระใช้ฝาบาตรตีหัวคุณยายจนเลือดอาบหัวเธอพยายามจะเข้าไปช่วยคุณยายครับแต่พระห้ามไว้บอกว่าไม่ต้องมายุ่งนี่ลูกศิษย์ผมเองครับอาตมาจะพาไปหาหมอเองโอ้ไม่ไหวอ่ะจากนั้นพระก็โบกแท็กซี่แล้วก็ดันคุณยายเข้าไปในรถพระก็ขึ้นตามรถไปครับแต่จู่ๆก็เนี่ยอย่างที่เห็นฮะลงจากแท็กซี่แล้วไปไหนรู้ไหมขึ้นวินมอเตอร์ไซค์นี่มีพี่วินอยู่ตรงนั้นขึ้นวินมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปน่าจะกลับวัดอ่ะตอนแรกเออชาวบ้านบอกว่าคุณยายท่านเนี้ยเห็นว่าคอยช่วยพระรูปนี้จัดของบิณฑบาตตลอดและมักจะโดนตีเป็นประจำแต่ครั้งนี้ไม่รู้ว่าทำไมพระถึงได้โมโหและทำรุนแรงขนาดนี้นะครับต่อมาครับลูกของคุณยายได้ออกมาชี้แจงว่าคุณแม่ปลอดภัยแล้วเย็บที่หัวไป4เข็มพาแม่ไปแจ้งความแล้วนะครับเพื่อดำเนินคดีกับพระรูปนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนี่ฮะเขามาโพสต์นะครับครับคุณยายในคลิปเนี่ยอายุ75แล้วคุณผู้ชมคาดว่าวันเกิดเหตุก็ช่วยพระเก็บของจัดของของคนที่มาใส่บาตรตามปกติแต่คุณยายเนี่ยเก็บของช้าครับด้วยความที่แก่แล้วพระก็ไม่พอใจหัวร้อนอีกแล้วโอ้โหเอาฝาบาตรตีหัวเลยครับจากนั้นคุณยายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนที่พระจะตามไปที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าจะรับผิดชอบนะฮะลูกบอกจะเอาความกับพระให้ถึงที่สุดเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้คดีเดียวไงล่าสุดคุณผู้ชมครับคุณบิวจักรีผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวส์นะครับไปจุดเกิดเหตุไปถามชาวบ้านครับไปตั้งแต่เช้าเลยคุณผู้ชมถามชาวบ้านเจอพระรูปดังกล่าวหรือเปล่าไม่พบนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ไม่พบนะครับไม่พบพระรูปดังกล่าวเนี่ยมายืนบิณฑบาตแล้วนะแล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาแล้วพระที่อยู่ที่วัดเนี่ยคุณผู้ชมก็บอกว่าพระรูปดังกล่าวออกจากพื้นที่ไปตั้งแต่วันที่24มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้หนีไปแล้วเหรอหนีไปแล้วน่าจะหนีไปแล้วคุณผู้ชมฮะไหนฮะดีตามภาพนี่ถือกระเป๋า1ใบน่าจะออกจากวัดแต่ไม่รู้ว่าไปไหนนะเป้าหมายปลายทางแต่ออกไปตั้งแต่วันที่24มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้อ่ะออกไปแล้วนะฮะแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับหลายคนถามว่าอาการของคุณยาย75ปีเป็นยังไงบ้างนี่เดินมาแล้วครับน้องบิวเราไปเจอพอดีเลยอาการดีขึ้นแล้วคุณยายก็เดินทำมันทำแหงขึ้นแล้วนะแต่ว่ายังมีเย็บ4เข็มอยู่ข้างบนนะมีแผลที่หัวมีแผลที่ศีรษะนะแต่คุณแม่เรียกคุณแม่แล้วกันคุณแม่ยิ้มอยู่ยิ้มได้ยิ้มได้แสดงว่าอาการดีขึ้นแต่ก็บอกกับน้องบิวของเราเหมือนกันบอกว่าก็ยังเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อยวันนี้จะไปโรงพยาบาลเพื่อไปล้างแผลคุณแม่ก็ให้ข้อมูลบอกว่าอยู่กับพระรูปนี้มาเป็น10ปีแล้วคอยช่วยเหลือกันมาตลอดแต่พระเนี่ยมีอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ร้อนอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วก็มักจะทะเลาะกับพระวัดอื่นที่มายืนบิณฑบาตด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นใจดีมากนะครับจะไม่เอาความนะครับอยากให้ต่างคนต่างอยู่และปล่อยทุกอย่างไปตามเวรกรรมครับเขาก็ตามไปที่โรงพยาบาลจะไปช่วยค่าใช้จ่ายบอกไม่ต้องหรอกเดี๋ยวจ่ายเองไม่เป็นไร
แล้วตอนนี้โรงพยาบาลได้ติดต่อกับพระไหมคนนี้ไปแล้วอ๋อหนีไปแล้วคนนี้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บเขาอยู่ตรงนี้มานานยังอะมาฮะพระองค์นี้เขาอยู่ตรงนี้สิบกว่าปีแล้วนะไม่ใช่อยู่ตรงนี้แค่อยู่แค่นี้นั่นนะช่างมันปล่อยเวรปล่อยตามเวรตามกรรมไปปล่อยตามเวรตามกรรมไปเขาทำอะไรก็รับกรรมอย่างนั้นอ่ะสรุปก็คือไม่เอาความแต่ลูกเอาความนะครับต้องไปถามลูกอีกทีนะเพราะลูกบอกว่าไม่ยอมเนื่องจากว่าครั้งนี้เนี่ยคุณแม่โดนแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็โดนเหมือนกันแต่ลูกไม่รู้ไงครับแต่ลูกบอกจะเอาความแต่พระรูปนั้นก็หนีไปแล้วฮะวินมอเตอร์ไซค์หน่อยไหมฮะเอาวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นน่ะคุณบิวไปถามวินมอเตอร์ไซค์บอกว่าก็จริงๆพระรูปดังกล่าวเนี่ยยืนเป็นธบัติมาเป็น10ปีแล้วนะโอ้โหร้ายอารมณ์รุนแรงบางทีก็ทะเลาะกับพระรูปอื่นที่มายืนเป็นธบาตเหมือนกันเลยแต่ว่าอารมณ์รุนแรงหัวร้อนก็ไม่ควรเอาบาตรไปฟาดหัวคนอื่นไงจนเลือดอาบขนาดนี้นะใช่ไหมฮะแล้วเป็นพระเนี่ยจริงๆต้องสำรวมนะใช่ไหมฮะต้องคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีกว่าคนทั่วไปนะฮะอันนี้นี่หนักกว่าอีกนะหนักกว่านะไม่รู้หนีไปไหนแล้วนะเดี๋ยวฝากเจ้าหน้าที่นะฮะตามตัวต่อนะฮะเพราะว่าลูกชายของคุณยายเนี่ยแกยังเอาเรื่องอยู่นะฮะใช่ครับ